อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News สำนักข่าวต่างประเทศได้มีรายงานเผยแพร่คลิปสุดระทึกนาทีสะพานข้ามแม่น้ำหนานปังเกาในมณฑลอีหลานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวันได้พังถล่มลงมาโดยไม่ทราบสาเหตุส่งผลทำให้เรือประมงที่จอดเทียบท่าอยู่ใกล้สะพานถูกทับจมลงน้ำสองลำเบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บแล้วราว20รายโดยในจำนวนนี้สูญหาย6รายขณะที่คลิปดังกล่าวได้เผยให้เห็นว่าระหว่างที่รถบรรทุกน้ำมันคันหนึ่งวิ่งผ่านสะพานจนเกือบจะพ้นแล้วนั้นจู่ๆสะพานที่ถูกออกแบบมาในลักษณะโค้งมนก็ได้หักโค่นลงมาเป็นเหตุทำให้เรือประมงที่จอดอยู่ถูกเศษซากโครงสร้างของสะพานทับจมลงในแม่น้ำขณะที่รถบรรทุกคันดังกล่าวก็ตกลงไปในน้ำด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้จากเหตุที่เกิดขึ้นทางประธานาธิบดีไต้หวันไช่อิงเหวินได้สั่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินขึ้นบริเวณดังกล่าวพร้อมกับเผยว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยในเวลาที่สั้นที่สุดและเกิดความเสียหายน้อยที่สุดส่วนสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดจากแผ่นดินไหวหลังมีรายงานตรวจพบว่าเมื่อเวลา 1:54 นาทีก่อนสะพานจะถล่มลงไม่นานได้มีแผ่นดินไหวขนาด 3.8 ขึ้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเอ็มไทยฝาก P New Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P New ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ